7วันแล้วนะครับท่านผู้ชมจะกลับมาเจอกันในแบบนี้นะครับทุกๆวันเสาร์ในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับที่ Benz NK นะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่219แล้วนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้มีรถสวยๆเข้ามาท่านผู้ชมเลือกทั้งหมดนะครับ9คันสวยๆเน้นๆทุกคันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มต้นที่สุดหล่อคันแรกคันนี้กันเลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมกับ SUV ตัวเริ่มต้นปีใหม่วิ่งน้อยนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz GLA 200 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถอเนกประสงค์นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับของ Mercedes-Benz บอดี้ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆนะครับไม่ถึง 10,000 กิโลนะครับสภาพสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.3 ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าสัญลักษณ์ Mercedes-Benz สุดสวยเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็น SUV ตัวเริ่มต้นขนาดกระทัดรัดนะครับยกสูงพอสมควรนะครับไม่สูงจนเกินไปขับง่ายจอดคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Go Package ไฟท้าย LED นะครับดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมดีไซน์ภายในเนี่ยตกแต่งใหม่หมดเลยนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่หน้าปัดเดือนใหม่นะครับกับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นตัวดิจิตอลทั้งหมดนะครับและหน้าจอคอนโซลกลางก็จะเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนระบบใหม่ของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ระบบ MMC นะครับมีตัวเนวิเกชันมาให้ด้วยไฟ Ambient Light เองก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับมี Apple CarPlayAndroid Auto นะครับและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่น่าใช้งานในงบประมาณเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน6ปี2025วิ่งมานะครับน้อยมากๆนะครับเพียงแค่ 9,000 กับ700กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,700,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับประหยัดแล้วประหยัดอีกนะครับท่านผู้ชมเซฟทั้งราคารถนะครับเซฟทั้งค่าน้ำมันนะครับแถมคันนี้วิ่งน้อยนะครับคุ้มสุดคุ้มต้องคันนี้เลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz GLE 350 DE Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Serenite Gray นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรุ่นใหญ่นะครับของตัว SUV นะครับไซส์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดรุ่นล่าสุดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง100กิโลนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์เองก็มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดเช่นกันนะครับเป็นเครื่อง OM 654 2.0 ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าและคันนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบ Full Time Gear 9 Speed ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัว Exclusive นะครับชุดแต่งสุดสวยรอบคันเลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับตัวรถเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่กว้างนั่งสบายเลยทีเดียวยกสูงพร้อมลุยกันเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับตัวระบบ Keyless Go Package นะครับช่วงตัวรถเนี่ยก็กว้างกว่าตัวรุ่นเก่านะครับขนาดเนี่ยเท่ากับตัวท็อปเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมด้านหลังเองก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนพร้อมการเชื่อมต่อ MMC นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวมีระบบ Parking Pilot Assist นะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Blind Spot ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับและคันนี้อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมที่นั่งแถวที่2ก็กว้างนั่งสบายเช่นกันราคามือ1นะครับหลัก4ล้านกลางๆเลยทีเดียวนะครับมาในวันนี้ประหยัดไปเป็นหลักล้านเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงสิ้นปีหน้าเลยทีเดียวเดือน12ปี2025วิ่งมานะครับเป็นแค่20,000กับ 9,000 กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเขตตั้งไว้นะครับเป็นแค่2ล้าน9แสนกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับอาจจะต้องยกเป็นให้เป็นตำนานอีก1รุ่นนะครับท่านผู้ชมสำหรับรหัส43คันนี้รุ่นนี้นะครับมือ1ไม่มีขายแล้วนะครับซื้อเก็บซื้อใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz C 43 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C Coupe นะครับ W 205นะครับตัวรหัส43เครื่องยนต์แรงชุดแต่งพิเศษนะครับและตอนนี้ไม่มีผลิตมือ1อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่กำลังตามหารถสเปคพิเศษแบบนี้คันนี้
ต้องรีบซื้อเก็บไว้เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่390แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์จับคู่กับเกียร์ AMG 9สปีดเลยทีเดียวชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับกระจังหน้า AMG โดยเฉพาะเลยทีเดียวไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดง AMG สวยงามเลยทีเดียวตัวรถนะครับอย่างที่บอกครับเป็นทรงคูเป้2ประตู4ที่นั่งนะครับองศามุมลาดเอียงนะครับจากหลังคาไปจนถึงฝาท้ายเนี่ยจะเป็นมุมลาดสวยงามเลยทีเดียวนะครับได้หลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้าย LED Diffuser ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access ด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็ตัดเย็บแบบพิเศษในรูปแบบ AMG 43นะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package กล้อง360องศาเครื่องเสียง Bernmeister Surround Sound System พวงมาลัย AMG นะครับ3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเดินใหม่เป็นตัวดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางขนาดใหญ่เลยทีเดียวเลือกฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Navigation Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวและยังมีโหมดโดยเฉพาะของ AMG ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายคันนี้สภาพสวยงามราคาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 30,000 กับ 8,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,300,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับสายโหดสายแรงนะครับพร้อมความดุดันขั้นสุดนะครับแถมคันนี้หรูหล่อในคันเดียวกันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz CLS 53 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพลไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือตัวแรงสุดนะครับในตัวรหัสของ CLS นะครับใช้รหัสว่า53มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่435แรงม้านะครับพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้ามี22แรงม้านะครับเพิ่มแรงต้นเพิ่มความแรงให้กับตัวรถนะครับและคันนี้จับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟร์เมติกแบบฟูลไทม์ช่วงล่างเป็นแอร์ซัสเทนชั่นนะครับสามารถปรับนุ่มนวลก็ได้นะครับหรือว่าปรับแบบสปอร์ตก็ได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวรุ่นล่าสุดที่ขายมือ1อยู่ณตอนนี้นะครับขายอยู่5ล้านกลางๆเลยนะครับคันนี้ขอแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าประหยัดไปหลักล้านเลยทีเดียวนะครับคุ้มมากๆมาพร้อมชุดแต่ง AMG 53รอบคันนะครับกระจังหน้าในรูปแบบ AMG 53สวยงามเลยทีเดียวได้ไฟหน้ามัลติบีมนะครับล้อแม็ก AMG 20นิ้วสวยงามเลยนะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์เบรก AMG นะครับรูปทรงรถเนี่ยก็จะเป็นรถซีดานคูเป้นะครับไฮล่าหลังคาซันรูฟกระจกเฟรมเลสนะครับระบบ Keyless Go Package ครบเลยทีเดียวด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่วน Ducktail Spoiler นะครับรหัสชื่อรุ่น CLS 53สัญลักษณ์ AMG Diffuser ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2นะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าเสียงท่อคันนี้กระหึ่มเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access ด้วยเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัดเย็บแบบพิเศษในรูปแบบ AMG 53เดินด้วยได้สีแดงนะครับและยังได้พวงมาลัย AMG 53รุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับสวยงามมากๆนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับสามารถเป็นตัวทัชสกรีนได้ด้วยนะครับในส่วนของโหมดการขับขี่เนี่ยและยังสามารถปรับโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้อง360องศามาให้เครื่องเสียง Bernmeister Surround Sound System นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมีทั้งตัว Blind Spot นะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้านะครับประคองรถให้อยู่ในเลน Keeping Assist นะครับหน้าปัดเดินใหม่เป็นตัวดิจิตอลนะครับหน้าจอคอนโซลกลางระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนนะครับการเชื่อมต่อครบครันนะครับมีทั้งตัว Navigation Radio Media นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัว MMC สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเลยทีเดียวมีโหมด AMG โดยเฉพาะปรับช่วงล่างได้นะครับมีระบบ Parking Pilot Assist นะครับระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายถือว่าเป็นสปอร์ตอีก1คันนะครับที่เป็นสายโหดขับขี่ได้นุ่มนวล นะครับและขับขี่ได้แบบสปอร์ตครบครันเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆเพราะว่าประหยัดจากป้ายแดงเนี่ยเกือบ2ล้านเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้า53คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับ 21,000 กิโลนะครับมาพร้อมการันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน4ปี2025นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเพียงแค่ 3,790,000 บาทเท่านั้นครับว้าวว้าวว้าวกันอีกคันเลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่ 7,000 กิโลเท่านั้นนะครับสภาพนางฟ้ากับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz CLS 220D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับกราไฟท์เกรย์เมทัลลิกภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ CLS ก่อนรุ่น Minor Change Facelift นะครับตัวสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับใช้รหัส CLS 220นะครับตัวออปชั่นเนี่ยใกล้เคียงกับตัว Facelift เลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4
ูบ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันกระจังหน้าไดมอนด์กริลนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วรูปทรงรถนะครับ CLS เนี่ยจะเหมือนกับ CLS 53คันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นรถซีดานกระจกเฟรมเลสนะครับเป็นตัวคูเป้นะครับท้ายลาดสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้าย LED Diffuser ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมลายไม้จะเป็นหน้าไม้จริงเลยนะครับลวดลายสวยงามเลยทีเดียวสีดำสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package เครื่องเสียง Bermeister Surround Sound System กล้อง360องศามีตัวระบบ Heads Up Display มาให้ด้วยนะครับคันนี้ได้พวงมาลัย Multi Function นะครับ3ก้านท้ายตัดในรูปแบบ AMG หน้าปัดเรือนไม้เป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนจากตัว CLS 300D มาเป็นตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวหน้าจอนั่นเองนะครับหน้าจอคอนโซลกลางได้ระบบ MBUX พร้อมระบบทัชสกรีนนะครับและตัวทัชคอนโทรลก็จะเปลี่ยนไปเป็นรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมรองรับการเชื่อมต่อ Navigation นะครับ Apple CarPlay Android Auto ระบบ MMC ครบครันเลยทีเดียวไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับถึง64สีความปลอดภัยคันนี้ก็มาครบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Blind Spot ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับ Parking Pilot Assist ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวคูเป้ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าคันนี้วิ่งน้อยสภาพสวยงามนะครับที่สำคัญราคาดีมากๆเลยนะครับสำหรับ CLS 220D คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน7ปี2025วิ่งมานะครับเพียงแค่ 7,000 กิโลเท่านั้นกับราคาส่วนพิเศษที่ BNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,800,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับรถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับเป็นทั้งตัวซีดานนะครับเป็นทั้งตัวคูเป้นะครับและที่สำคัญนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดทนทานสุดประหยัดเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz CLS 300D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำกราไฟต์เกรย์เมทัลลิกนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคนละรุ่นคนละคันกับรถคันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัว 300D นะครับสีเดียวกันเป๊ะเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับออกมาก่อนตัว 220D คันเมื่อกี้นะครับได้แรงม้าเนี่ยแรงกว่าตัวคันก่อนนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับเป็นตัวท็อป AMG เช่นกันนะครับบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วรูปทรงรถอย่างที่บอกครับรุ่นนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับดูยังไงก็คลาสสิกดูยังไงก็สวยงามดูยังไงก็มีความสปอร์ตผสมผสานลงตัวกันมากๆเลยนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package นะครับไฟท้ายก็สุดสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อม Diffuser ปลายท่อฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free Access นะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นจัดเต็มเช่นกันนะครับคันนี้มาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับระบบ Memory Package นะครับเครื่องเสียง Bermeister Surround Sound System กล้อง360องศานะครับในส่วนความปลอดภัยของคันนี้นะครับมีทั้งตัว Blind Spot ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบขับตามคันหน้านะครับ Parking Pilot Assist ระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับได้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่ม Multi Function หน้าปัดเดือนไม้ดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางระบบ MB 20มี Wireless Charger มาให้ด้วยนะครับมีไฟเป็นไลน์ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีด้วยนะครับที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้อีกหนึ่งคันที่เป็นรถครอบครัวได้แบบสบายๆเลยทีเดียวคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวิ่งมาน้อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวกับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2020นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 20,000 กับ 6,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,600,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับอีกคันกับ S-Class ทรงสปอร์ตของสัปดาห์นี้เลยนะครับท่านผู้ชมคันนี้จัดให้ราคาโดนใจถูกใจลูกค้าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz CLS 300D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงิน Iridium Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํานะครับสัปดาห์นี้มีเข้ามาหลายคันนะครับสําหรับ CLS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว53ตัว220หรือว่าตัว300นะครับคันนี้ราคาดีเลยทีเดียวสภาพก็สวยงามมีวารันตีด้วยนะครับท่านผู้ชมคันนี้แน่นอนครับ CLS รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวกับคันเมื่อกี้เลยครับท่านผู้ชมมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่245จับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถก็อย่างที่บอกครับเป็น S Class นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ E Class หรือ C Class นะครับคันนี้เป็น S Class ทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go Package ไฟท้าย LED นะครับ Diffuser ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hand Free
Luxury Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำตัดเย็บแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับออปชั่นจัดเต็มเช่นกันนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับเครื่องเสียง Burmester Surround Sound System กล้อง360องศาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางระบบ MB20 นะครับพร้อมการเชื่อมต่อครบคันไฟ Ambient Light 64สีนะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot Assist มีระบบขับตามรถคันหน้านะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตัว Bright Spot ที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับสามารถปรับแอร์แยกจากทางด้านหน้าได้ด้วยนะครับคันนี้ช่วงนี้นะครับรุ่นนี้ราคาดีมากๆและรถก็หายากเช่นกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมา 50,000 กับ 2,000 กิโลนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2025กับราคาสุดพิเศษที่ VNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 2,500,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับW213 นะครับรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ราคาดีมากๆไม่ถึง2ล้านเท่านั้นเองนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz E300e Plug-in Hybrid Avantgarde Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินนะครับ High-Tech Silver ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class โฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนบอดี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีบอดี้ใหม่แล้วนะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ยราคาดีมากๆนะครับไม่ถึง2ล้านนะครับได้ขับรถปีใหม่วิ่งน้อยขนาดนี้เลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับนอกจากราคาดีแล้วนะครับยังเน้นเรื่องประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะว่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับวิ่งได้ไกลประมาณ50กิโลเลยทีเดียวในพาร์ทของเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่211แรงม้านะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเอวังการ์ดชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็นไซส์รถนะครับรถซีดานที่เป็นไซส์ใหญ่กว้างนั่งสบาย4คนนะครับ5คนจัดเต็มได้เลยนะครับมาพร้อมระบบ Keyless Go Package ด้วยไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์ LED รุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเป็นตัว Minor Change Facelift นะครับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นสวยงามหรูหราตามแบบฉบับ E-Class เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่นะครับหน้าจอคอนโซลกลางเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนสามารถเลือกโหมดฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวรองรับการใช้งาน Navigation Radio Media Bluetooth USB Apple CarPlay Android Auto ระบบ MMC เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครบครันเลยทีเดียวในส่วนของดีไซน์ภายในของตัวรถนะครับไฟ Ambient Light สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับ64สีนะครับและที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับรุ่นนี้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot Assist ด้วยถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ราคาดีตอนนี้แถมคันนี้นะครับท่านผู้ชมสีสวยด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมา 39,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมการันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน12ปี2024กับราคาสุดพิเศษที่ VNK ตั้งไว้นะครับเป็นแค่ 1,990,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมงบประมาณเพียงแค่1ล้านกลางๆนะครับก็ได้เป็นเจ้าของ C-Class W205 ตัว Facelift นะครับที่สำคัญรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz C300e Plug-in Hybrid Avantgarde Facelift นะครับมาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ C-Class นะครับ W205 รุ่น Facelift นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโมเดลรุ่นใหม่เป็น W206 นะครับคันนี้มาพร้อมระบบเบนซิน Plug-in Hybrid นะครับเสียบชาร์จไปบ้านได้นะครับท่านผู้ชมในพาร์ทของเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้านะครับพวกมอเตอร์ไฟฟ้า122แรงม้าเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง50กิโลเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์เดียวนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเดียวกับ E-Class คันก่อนหน้านี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งความแรงทั้งความประหยัดน้ำมันเนี่ยจับเต็มเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับชุดแต่งเอวังการ์ดสุดสปอร์ตรอบคันกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้า LED High Performance ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นรถซีดาน4ประตู4ที่นั่งขนาดเนี่ยจะเล็กกว่าตัว E-Class นิดหน่อยนะครับแต่ยังได้ความสวยงามหรูหรานั่งจัดเต็ม5คนได้แบบสบายๆเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมไฟท้าย LED รุ่นใหม่นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังเช่นกันครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมลายไม้ก็จะเป็นสีดำหน้าไม้จริงสวยงามคลาสสิกเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้ามีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับพร้อมแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์หน้าปัดเรือนไม้นะครับหน้าจอคอนโซลก็เป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB นะครับไฟ Ambient Light ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่ามาพร้อม Sun Protection Package นะครับม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างมือนะครับสวยงามหรูหราเหมาะที่จะเป็นรถใช้งานรถครอบครัวก็ได้นะครับในงบประมาณทั้งหมดเพียงแค่1ล้านกลางๆเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ 7,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษคันสุดท้ายแล้วนะ
นะครับท่านผู้ชมเพียงแค่ 1.2 ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ทั้ง9คันนี้นะครับร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวนะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ได้เลยนะครับแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม Benz NK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆหลากหลายคันหลากหลายแบรนด์กว่า200คันเลยทีเดียวมาที่ Benz NK ได้รถถูกใจแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Benz NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.benznk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ Benz NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่219นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่220แล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ